โยนลงไปพลิกลงไปไม่ใช่กลัวลงไม่ใช่ลงกลิ่นไม่เหมือนไปกินที่อื่นอ่ะผักรวมเนาะพี่แตงอันนี้ในกระทะนี่คือที่เกี่ยวไปโรยหมูอบเกี่ยวไปโรยหมูอบหมูกรอบลงพี่ตูนอย่าเพิ่งพูดความลับอะไรนะเสียงเข้านะพี่ตูนติดใบอยู่ตรงนู้นกินไปถ่ายโฆษณากล้วยลงทิกตอกภาคให้พี่แตนหน่อยก็ได้เนี่ยพี่แตนผัดผักเขาเรียกผัดอะไรเนี้ยอ๋อผัดผักรวมผัดผักรวมเอาไปลวกก่อนมันก็มันสวยด้วยแล้วมันก็ไม่เหม็นเขียวด้วยคือตอนนี้เหมือนพี่แตนกำลังจะเซ้งร้านให้พี่ตูนแล้วเซ้งแล้วเหรอตอนนี้เป็นแม่เป็นลูกจ้างแล้วแต่คลิปยังชื่อข้าวแกงพี่แตนอยู่แต่ว่ามีลูกค้ามาแอบซื้อตัวอยู่ข้างหลังลูกค้าไม่รู้ว่าแม่เป็นเจ้าของร้านเขาก็ไปหาเจ๊ตูนเนาะเดี๋ยวตอนนี้ก็ว่าเจ้าของตัวจริงยืนผัดเนี่ยนึกว่าลูกจ้างลูกค้าถามว่าเขาให้เท่าไหร่เดี๋ยวจะให้มากกว่าเขาไม่รู้ว่าแม่เป็นเจ้าของร้านซื้อตัวพี่แตนใช่ไหมใช่บอกเจ๊ข้างหลังนู่นให้ค่าตัวเท่าไหร่เดี๋ยวให้มากกว่าด้วยไปอยู่ร้านเขาให้ไปอยู่ร้านเขาพี่แตนเอาเลยแล้วเราก็อย่างเงี้ยแล้วเราก็แอบไปแล้วให้ตูนอยู่นี่แทนแต่ว่ามีข่าวว่าจะมีการขยายสาขาใช่ไหมไปตลาดใหญ่กว่านี้เนาะก็ผัดง่ายๆฮะปรุงยังเนี่ยมัวแต่คุยเนี่ยไม่เห็นปรุงเลยปรุงแล้วปรุงแล้วลืมมัวแต่หันไปคุยแต่กล้องดูตามกล้องแล้วกันนะครับเพื่อนพี่แตนก็ทำอะไรเร็วครับผัด2นาทีเองเนี่ยเปิดกล้องมาเนี่ย2นาทีได้แล้วขาดเบลอเนี่ยแต่ว่าไฟต้องแรงไฟต้องแรงวันไหนเตาแก๊สอ่อนนี่ขัดใจพี่แตนมากเสร็จเรียบร้อยฮะน่ากินกระเทียมเจียวโรยลงไปโอ้โหไม่ธรรมดาว่าไงเจ้าของร้านเป็นไงลูกน้องผัดเป็นไงบ้างชมเชยหน่อยไม่เคยกินผัดผักเลยเคยกินแต่หมูอบอร่อยยังไม่ได้สวัสดีพี่แตนเลยสวัสดีครับพี่แตนครับมาสวัสดีตอนท้ายคลิปมาดูนอกจากผัดผักแล้วมีอะไรบ้างนะฮะไล่เลียงไปมาตอนนี้กำลังมาใหม่ๆพี่แตนผัดอะไรต่อปลากระพงขึ้นช่ายปลากระพงผัดขึ้นช่ายดูไปด้วยกันเลยปลากระพงผัดขึ้นช่ายอยู่ในคลิปเดียวกันกระทะเมื่อกี้เนี่ยแหละเมื่อกี้อะไรเต้าเจี้ยวลงเต้าเจี้ยวน้ำมันหอยสาดลงไปพี่ตูนพากให้หน่อยนะฮะเจ้าของร้านไม่ติดอยู่ตรงนู้นปลากระพงผัดขึ้นช่ายปลากระพงผัดขึ้นช่ายไหนยังไม่เห็นปลากระพงอยู่ไหนอ่ะอ๋อโน่นทอดแล้วปลากระพงทอดไปแล้วทอดไปแล้วเราให้เจ้าของร้านพากอยู่ข้างหลังอันนี้อะไรพริกไทยนี่พริกไทยจันพริกไทยพริกไทยจันแม่บอกว่าพริกไทยอย่างเดียวก็พอแล้วไม่ต้องโมมากนี่ทอดตั้งแต่เมื่อไหร่ฮะปลากระพงเมื่อเช้าค่ะนึกว่าเมื่อสัปดาห์ที่แล้วพูดเล่นทอดเมื่อเช้าแล้วใส่ถุงไว้เดี๋ยวแมงวันมันมากินใส่ถุงไว้เนาะน้ำลงไฟแรงๆมันจะสวยไฟแรงๆอ๋อผัดไม่นานเพื่อไม่ให้มันไอ้นั่นด้วยเดี๋ยวมันเปื่อยใช่ไหมใช่เดี๋ยวมันนิ่มโยนลงไปพลิกลงไป
ขึ้นช่ายเป็นกระจาดเลยมาแล้วขึ้นช่ายเป็นกระจาดเลยอ๋อเมื่อกี้หยุดไฟไว้ก่อนเดินไปหยิบขึ้นช่ายกลัวลงขึ้นช่ายลงเฮ้ยหอมทำไมหอมกลิ่นไม่เหมือนไปกินที่อื่นอ่ะกลิ่นหอมหอมเพราะว่าอะไรพี่ตูนฮะอะไรนะแม่ผัดเต้าเจี้ยวให้มันโดนน้ำมันอ๋อเริ่มต้นที่เต้าเจี้ยวก่อนใช่อ่ะเต้าเจี้ยวให้หอมก่อนกระเทียมลงอ๋อเคล็ดลับเอาเต้าเจี้ยวลงผัดไปแรงๆก่อนแม่บอกว่าเครื่องปรุงอ่ะมันต้องโดนน้ำมันโดนกระทะมันถึงจะหอมไม่ใช่เอาผักอะไรแล้วก็ไปเอาเต้าเจี้ยวไปใส่ตอนไม่ร้อนใช่ไหมเจี้ยวต้องให้มันเราผัดเต้าเจี้ยวอ่ะถ้าพวกซอสพวกเต้าเจี้ยวโดนน้ำมันโดนกระทะมันจะหอมนี่ฮะรอลูกค้านี่แล้วก็ดูต่อเลยครับนี่ทานอะไรดูก่อนจ้าลูกค้ามาแล้วที่บ้านเอาอะไรก็มาลัดกี่บาทอ่ะ50 บาทลูกค้าตอนนี้ก็ทยอยมาฮะงานยังไม่เลิกเดี๋ยวงานเลิกก็จะมาแน่นหน้าร้านแหละแล้วถ้าไม่ปูอัดล่ะเท่าเดิมเขาน่าจะขึ้นราคาใช่ไหมสรุปง่ายๆเพื่อนๆตามไปดูที่ TikTok กับเรียวนะฮะเจ๊ตูนตักแกงไปดูเจ๊ตูนตักแกงในเรียวใน TikTok จะเป็นยังไงเนี่ยจะเป็นแบบนี้แหละเอาลูกใหญ่สิมันเป็นพันธุ์ใหม่แบบใหม่แบบสับนอกจากขายข้าวแกงและขายกล้วยต่างหากมีสวนกล้วยเป็นของตนเอง